โซลซิตี้วันนี้นะคะจะพาไปชมที่พักที่เก๋ที่สุดของหลวงพระบางแล้วก็ที่หรูที่สุดของหลวงพระบางจะอยู่ที่ไหนเดี๋ยวคอยดูกันหลวงพระบางตอนที่มาครั้งแรกเนี่ยเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วกับครั้งนี้เนี่ยแทบไม่แตกต่างกันเลยตึกรามบ้านช่องทุกอย่างยังเหมือนเดิมทั้งหมดเพราะว่าหลวงพระบางเนี่ยทั้งในส่วนของตัวเมืองเขาในส่วนของแอเรียที่เขาเรียกว่าแอเรียหมายเลขเด็กเนี่ยเขาต้องรักษาเพิ่มเติมอาจจะมีร้านอาหารที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ทันสมัยขึ้นแต่ยังไงวัฒนธรรมเนี่ยกับทุกอย่างเนี่ยก็ยังคงเดิมอยู่ต้องหาว่าควรจะต้องไปไหนไหมหรือว่าทำอะไรบ้างมิ้งว่าไม่ต้องหาหรอกดับหน้าคือเมืองมันเล็กเดินได้ทั่วเลย1ชั่วโมง10นาทีถึง20นาทีเท่านั้นจากกรุงเทพถึงหลวงพระบางมีหลายสายการบินให้เราเลือกแล้วก็ถ้าเผื่อนั่งรถทัวร์ไปเนี่ยก็สามารถขึ้นได้จากด่านพรมแดนอย่างพวกหนองคายเนี่ยก็ขับรถไปประมาณ 4-5 ชั่วโมงก็จะถึงเมืองหลวงพระบางแล้วเราเป็นคนไทยเนี่ยสามารถเข้าหลวงพระบางแล้วอยู่ได้ไม่เกิน30วันด้วยโดยที่ไม่ต้องใช้วีซ่าไม่ต้องใช้อะไรทั้งนั้นเงินที่ใช้เราใช้เงินไทยได้แต่แนะนำให้แลกเป็นเงินกีบส่วนไฟฟ้าเหมือนของประเทศไทยเวลาก็เหมือนของประเทศไทยจะต่างก็คือที่ขับรถเขาจะขับรถพวงมาลัยซ้ายต่างจากเราที่ขับพวงมาลัยขวาเพราะฉะนั้นเวลาถีบจักรยานก็ต้องระวังนิดนึงว่าเราจะต้องอยู่ชิดขวาตลอดเวลาเพื่อระวังรถที่จะวิ่งอยู่ทางด้านข้างมีว่ามันมีทุกอย่างครบครันนะอาจจะแบบว่าไม่มีเซเว่นที่เปิด24ชั่วโมงแต่ว่าเขาก็จะมีร้านโชว์ห่วยต่างๆอยู่เนี่ยตามข้างทางนี่แหละทุกอย่างเป็นของมาจากเมืองไทยซะส่วนใหญ่เราจะรู้เห็นอ่านออกแน่นอนเพราะภาษาไทยเต็มไปหมดเลยส่วนแบบอาหารการกินตอนคืนถ้าดึกมากจริงๆคิดว่าคงหายากอยู่เพราะว่าประมาณสัก 4-5 ทุ่มเขาก็นอนกันหมดแล้วอ่ะยูกยาแนะนำให้เตรียมไปทุกคนเพราะว่าหลวงพระบางไม่ได้มีโรงพยาบาลใหญ่อยู่ในตัวเมืองจะมีเป็นคลินิกเล็กๆเพราะฉะนั้นทุกคนควรจะเตรียมยาประจำตัวหรือยาสามัญประจำบ้านไปด้วยยุงเยอะจริงที่โรงแรมพูดเลยว่ายุงเยอะนะแต่เขาก็มียากันยุงให้เท่าที่สังเกตมันเป็นยุงสีน้ำตาลที่มันประมาณเป็นยุงรำคาญอะส่วนใหญ่สภาพภูมิอากาศของหลวงพระบางเนี่ยใกล้เคียงกับของเมืองไทยถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือช่วงหน้าฝนแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยคงต้องเตรียมแจ็คเก็ตเข้าไปด้วยเพราะว่าช่วงหน้าหนาวของหลวงพระบางเนื่องจากว่าหลวงพระบางเนี่ยตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศดังนั้นตอนถึงหน้าหนาวอากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นอุณหภูมิจะเหลือประมาณ10กว่าซึ่งบางปีเนี่ยอาจจะเหลือแค่เลขตัวเดียวซะด้วยซ้ำการเดินทางเข้าเมืองของจากสนามบินไปที่ตัวเมืองหลวงพระบางจริงๆระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่แต่เนื่องจากรถขับได้ในสปีดที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็เลยทำให้ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 15-20 นาทีทริปนี้เราได้รับการดูแลจากทรีนาคาที่ส่งคนรถมารับเราแล้วก็ในขากลับก็เป็นโรงแรมอัศรายที่ใจดีมาส่งเราเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเข้าออกของหลวงพระบางจริงๆถ้าคุณอยู่โรงแรมทรีนาคาหรืออาสรายเนี่ยเขาจะมีบริการรับส่งให้อยู่แล้วการหาซื้อซิมเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อก็ยังมีซิมคือพวกเราเนี่ยพอลงจากสนามบินระหว่างช่องที่จะเอากระเป๋าเนี่ยก็จะมีเคาน์เตอร์ขายซิมการ์ดอยู่ตอนแรกเราตกลงกันว่าเราจะลองใช้หลายๆยี่ห้อดูเพื่อที่จะเปรียบเทียบความแตกต่างแต่พอพนักงานขายเนี่ยเขาเอาไอ้ตัวเครื่องวัดความเร็วสปีดความเร็วของอินเทอร์เน็ตมาโอ้ยยูรู้ไหมยี่ห้อนี้ซิมเร็วมากยูดูสิเนี่ยแหละไอแบบว่าทำให้ดูเลยว่าสปีดมันเร็วขนาดไหนพวกเราก็เลยตัดสินใจอ่ะถ้างั้นก็ลองใช้ดูก็ได้ทั้ง3คนเลยทั้งที่เดินออกมาคีไม่กี่ก้าวเนี่ยนะก็จะมีอีกหลายเคาน์เตอร์ซึ่งขายซิมการ์ดเนี่ยต่างๆเครือข่ายกันไปแต่เราโอเคไม่เป็นไรเราซื้อมาแล้วพอออกมาข้างนอกเท่านั้นแหละสนุกมากเลยดับพี่จูนบ่นทุกวันคนขายยังบอกอีกว่าอยู่รู้ไหมวันเนี้ยแรงของเมืองไทยอีกกรุงเทพยังไม่แรงเท่านี้เลยเราโอ้โหเจ๋งเว้ยที่เขาพูดกันว่า 3G ของเรายังมีก่อนประเทศไทยแล้วก็เออคงจริงอะไรเงี้ยปรากฏ
พอเดินออกมาจากสนามบินสัญญาณตกดับหายหมดเลยอ่ะแล้วเวลาไปเที่ยวน้ำตกก็ไม่มีสัญญาณขับรถเร็วขึ้นเขาอยู่ในเมืองสัญญาณก็ช้ามากเพราะฉะนั้นเนี่ย ETL จำชื่อไว้เลยนะคะเราผิดหวังมากจริงๆเพราะฉะนั้นจำไว้เลยนะคะว่าหลังจากที่รับกระเป๋าเนี่ยเคาน์เตอร์แรก ETL อย่าซื้อให้ออกไปข้างนอกแล้วไปซื้อของเราเทเลคอมสัญญาณดีสัญญาณชัดกว่าทุกๆยี่ห้อได้รับการคอนเฟิร์มจากกรมหลวงพระบางเลยหลวงพระบางเชื่อไหมว่าเป็นแบบเมืองเก่าแก่เป็นพันปีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นอาณาจักรล้านช้างแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นเสียงทองแล้วก็เมื่ออัญเชิญพระบางมาอยู่ในเมืองเขาก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพระบางพระบางเนี่ยเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวลาวนับถือมากแล้วก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ภายในแล้วตอนนี้เราก็สามารถไปสักการะพระบางได้ที่หอพระบางคือหลวงพระบางเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองพุทธดังนั้นนักท่องเที่ยวทุกคนที่ไปเนี่ยต้องใหความเคารพสถานที่ไม่ว่าจะเป็นการตักบาตรข้าวเหนียวตอนเช้าหรือการเข้าไปที่วัดวาอารามต่างๆจำเป็นต้องแต่งกายสุภาพที่หลวงพระบางเนี่ยเป็นเมืองเก่าเป็นเมืองเก่าแก่เป็นพันปีแล้วก็มีวัดวาอารามเยอะเพราะฉะนั้นการไปที่หลวงพระบางที่ดีและสนุกที่สุดเราควรจะต้องมีไกด์ที่เก่งซึ่งเราใช้ของบริษัทจำปาลาวคุณปูเป้คือไกด์ที่อยู่กับเรา 2-3 วันเป็นไกด์ที่พูดภาษาไทยได้คล่องเพราะว่าภาษาลาวภาษาไทยค่อนข้างใกล้เคียงกันอยู่แล้ววิธีการติดต่อคุณปูเป้ก็ง่ายมากแค่ไลน์ไปหาเธอปูเป้1777คุณปูเป้ตอบไลน์เร็วค่ะแล้วก็ค่าไกด์ทั้งวันอยู่ที่ประมาณ60เหรียญ US ต่อทั้งกลุ่มค่อนข้างคุ้มจริงๆเพราะคุณปูเป้เป็นคนที่มีความรู้เยอะแล้วก็เล่าเรื่องได้สนุกสนานในทุกๆวัดทุกๆแหล่งท่องเที่ยวของเราและสิ่งที่ไม่ควรทำในการไปเที่ยวหลวงพระบางก็คือแบบว่าถ้าสมมติเขาห้ามเราก็ไม่ควรจะไปทำอย่างเช่นแบบว่าค่อนข้างสตริกเกี่ยวกับพวกสถานที่ราชการถ้าเราสุ่ม4สุ่ม5ไปถ่ายรูปหน้าสถานีตำรวจอะไรเงี้ยบางทีเขาอาจจะจับนะจับจริงต้องระวัง